อันที่หนึ่งที่จะเน้นก็คือคำว่าไรโบโซมกับไรโซทำหน้าที่สร้างโปรตีนแต่ถ้าไลโซโซมตัว L คือตัวนี้ไลโซโซมตัว L เนี่ยตัวนี้นะคะ L ตัวนี้แปลว่าถุงน้ำย่อยตรงนี้สำคัญเพราะข้อสอบชอบหลอกโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตัว L เป็นถุงน้ำย่อยนะอย่าสับสนนะตัวนี้ไลไรโบโซมนี้เน้นโอเคไหมคะกระจายกันไป5ที่ในเซลล์โอเคไหมหน้าที่น้องก็คือควรจะต้องไปทบทวนว่าที่ตรงไหนผลิตโปรตีนไว้ใช้ที่ใดโอเคไหมเช่นไรโบโซมที่ IER ผลิตไว้ใช้นอกเซลล์โอเคไหมเป็นแบบไหน 70S 80S นี่ไปดูมาโอเคไหมคะอ่ะตัวที่2ถัดมาเลยก็คือร่างแห่เอนโดพลาซึมร่างแห่เอนโดพลาซึมเนี่ยมี2แบบคือแบบเรียบกับแบบขรุขระแบบขรุขระเนี่ยที่มันขรุขระก็เพราะมันมีไรโบโซมมาเกาะโอเคไหมร่างแห่ ER ก็คือเซลล์เมมเบรนที่เข้ามาอยู่ในไซโตพลาซึมนั่นแหละเข้าใจไหมคะคือแทนที่มันจะเป็นหุ้มรอบเซลล์มันเข้ามาอยู่ข้างในเพราะฉะนั้น SER เนี่ยองค์ประกอบหลักๆก็จะเป็นพวกไขมันแต่ถ้า IER องค์ประกอบหลักก็จะเป็นโปรตีนของไรโบโซมงั้นหน้าที่มันก็ชัดเจนเนาะ IER คือสร้างโปรตีน SER ก็จะสร้างเกี่ยวข้องกับไขมันถ้าข้อสอบพูดเกี่ยวกับไขมันเราต้องถึง IER หรือ SER SER บางครั้งข้อสอบหลอกเราด้วยคำเนียนๆเช่นพูดคำว่าคอเลสเตอรอลน้องก็ต้องรู้ว่าคอเลสเตอรอลเป็นกลุ่มโปรตีนหรือไขมันไขมันเพราะฉะนั้นต้องเกี่ยวข้องกับ IER หรือ SER SER ได้ไหมพวกนี้ถัดมานะคะน้องถัดมาอันนี้คือภาพที่ใช้ทบทวนอีกครั้งนึงว่าหลังจาก IER สร้างเสร็จแล้วมันจะต้องมีการส่งไปทำต่อโอเคไหมถ้าน้องจำได้ถูกไหมคะ IER สร้างโปรตีนเสร็จแล้วจะส่งไปให้กอยจิบอดี้ถูกไหมทำให้กอยจิบอดี้ไปทำที่ตรวจสอบแล้วจากนั้นถึงค่อยใส่ถุงแล้วก็ไปใช้ต่อแล้วถ้าถุงนั้นใส่เป็นน้ำย่อยโปรตีนที่สร้างได้เป็นน้ำย่อยเราจะเรียกถุงนั้นว่าถุงไลโซโซมคือถุงน้ำย่อยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกลไกการสร้างโปรตีนนอกจาก IER สร้างสำเร็จรูปให้น้องแล้วยังจะต้องมีคนที่3ทำหน้าที่ตรวจสอบคือกอยจิบอดี้หรือกอยจิแอพพาราตัสหรือกอยจิคอมเพล็กซ์โอเคไหมคนนี้จะทำหน้าที่เอาโปรตีนที่สร้างจาก IER เนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นโอเคไหมคะงั้นกอยจิบอดี้หน้าที่หลักคือเบอร์3นี่คือหน้าที่หลักแต่กอยจิบอดี้เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเดียวมีหน้าที่เหลือตั้ง9อย่างโอเคให้เป็นปีกย่อยยิบย่อยร่วมกับหน้าที่หลักโอเคไหมคะตรงนี้พวกเราต้องแม่นนะแล้วก็ถึงถุงหุ้มพอสร้างเสร็จจะใส่ในถุงที่เรียกว่าเวสิคเคิลเป็นถุงที่บรรจุโปรตีนแล้วถุงโปรตีนนั้นเป็นน้ำย่อยเราจะเรียกถุงนั้นเป็นชื่อเฉพาะว่าไลโซโซมกาดอกจานไว้นะแล้วบอกว่าอย่าพลาดในห้องสอบนะคะซึ่งหน้าที่ไลโซโซมก็ทำหน้าที่เป็นอะไรน้ำย่อยจะย่อยอาหารก็ได้ย่อยเชื้อโรคย่อยเซลล์